พามาดูเหตุการณ์นี้แล้วต้องบอกเลยนะฮะอย่างที่เก๋บอกไว้เมื่อสักครู่ฟืนไฟยิ่งช่วงเทศกาลช่วงหยุดยาวปีใหม่ยิ่งต้องระมัดระวังกันเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาชุมชนเลยกลางเมืองแถวห้วยขวางซอยรัชดาเนี่ยนะครับลองดูภาพนี้คือไฟเนี่ยลุกโหมกลางชุมชนขนาดนี้เลยคนก็ตกอกตกใจกันตรงนี้เป็นบริเวณซอยรัชดาพิเศษ3นะครับหรือซอยชันเมืองแขวงห้วยขวางแล้วดูนะฮะช่วงประมาณบ่ายแก่ๆไฟนี่โอ้โหโหมกระหน่ำแล้วลองคิดถึงสภาพข้างบ้านคือขนลุกสู้เลยไฟจะลามมาถึงบ้านเราหรือเปล่าแล้วแบบหลายคนเนี่ยบอกว่าจริงๆคนในเหตุการณ์เขาบอกว่าไม่ได้มีแค่ไฟนะคุณผู้ชมมีเสียงระเบิดด้วยไม่รู้ว่าหม้อแปลงระเบิดหรือเปล่าปรากฏเจ้าของบ้านต้นเพลิงคุณณัฐฐาบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าจริงๆบ้านหลังนี้ฉันอยู่กัน4คนอายุบ้านประมาณ50ปีแล้วล่ะตั้งแต่รุ่นคุณตาช่วงบ่ายทุกคนกำลังกินข้าวกันอยู่ที่ชั้น1จากนั้นได้ยินเสียงระเบิดดังตุ้มที่บริเวณชั้น2เราได้ยินเสียงตอนแรกนึกว่าเสียงจากข้างบ้านไม่ได้คิดว่าเป็นเสียงตัวเองบ้านตัวเองปรากฏไม่ถึง10นาทีเพื่อนบ้านวิ่งมาบอกว่าเธอบ้านเธอชั้น2อ่ะไฟไหม้สิ่งแรกที่ทําคืออะไรรู้มั้ยคะอุ้มคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นผู้สูงวัยออกจากบ้านแล้วถังดับเพลิงมาดับแต่ยิ่งดับอ่ะมันยิ่งลุกลามมันยิ่งเยอะควบคุมไม่อยู่จริงๆฟังเสียงเจ้าของบ้านค่ะได้ยินเสียงเหมือนระเบิด2ทีค่ะแต่ว่านึกว่าจะนึกว่าเป็นข้างบ้านก็เลยไม่ได้เอะใจอะไรจนยายบ้านนี้ค่ะไปเรียกว่าไฟไหม้แล้วที่ระเบิดน่ะน่าจะเป็นระบบไฟฟ้าใช่ค่ะแล้วตอนที่เรารู้ว่าบ้านเราไฟไหม้แล้วเนี่ยมันลามมากน้อยแค่ไหนมันลามเกือบทั้งห้องเลยค่ะห้องนึงอ่ะเกือบทั้งห้องเลยครับแล้วพอเข้าไปดับไฟมันโหมขึ้นนะเพราะของมันเยอะค่ะก็เลยรีบวิ่งลงมาเลยแล้วคนในบ้านล่ะครับตอนนั้นอยู่ไหนกันคนในบ้านทานข้าวอยู่ข้างล่างไม่ได้กลิ่นไม่ได้ไม่ค่ะได้ยินแต่เสียงก็คือช่วงนั้นคือกำลังทานข้าวกันพอดีใช่ค่ะแล้วพอรู้ว่าไฟไหม้ก็ช่วยกันดับเลยใช่ไหมหรือว่าเกณฑ์แม่ออกมาแม่ออกมาก่อนค่ะแล้วมีถังดับเพลิงแค่ถังเดียวก็เลยขึ้นไปดับก่อนแต่ว่ามันดับไม่ทันมันก็ไม่มีใครให้อยากเกิดเนาะอันนี้เราก็ไม่คาดคิดเนาะว่ามันจะเกิดขึ้นใช่ค่ะก็ตรวจสอบอุปกรณ์ในบ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีระบบเซฟตี้คัทใช่ใช่ค่ะเราก็ไม่คิดว่าจะเกิดอันนี้เขาเรียกว่าอะไรโอเคครับแกพูดไปร้องไห้ไปแล้วคุณผู้ชมครับต้องบอกแบบนี้เลยนะคือยิ่งกว่าขโมยขึ้นบ้านเพราะบ้านก็ไม่เหลือแล้วคุณณัฐฐาบอกว่าทั้งตัวเนี่ยมีแค่เสื้อผ้าติดตัวกับมอเตอร์ไซค์2คันที่เอาออกมาได้นอกนั้นไปหมดเลยแม้แต่สุนัขที่เลี้ยงไว้3ตัวก็ไม่รอดค่ะไฟฟ้ารัดวงจรนะคะเจ้าหน้าที่แจ้งอย่างนั้น